สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะมื้อนี้จินดาสิมาพาเฮ็ดขนมปังซุปไข่ทอดเนาะค่ะสิมีขนมปังแผ่นค่ะมีไข่ไก่มีรสดีเนาะค่ะค่ะก่อนอื่นก็มาเตรียมหั่นขนมปังก่อนเนาะค่ะค่ะสิใส่ผ้าสีส่วนเนาะค่ะค่ะจินดาก็สิหั่นไปจนหมดเนาะค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วก็มาตอกไข่เลยเนาะค่ะใส่รสดีลงไปเนาะค่ะเอามาตีไข่ให้แตกเนาะค่ะค่ะมาเตรียมทำเลยเนาะค่ะใส่น้ำมันเพิ่มลงไปนิดหน่อยเนาะค่ะค่ะกระทะร้อนแล้วเนาะค่ะเอาขนมปังจุ่มไข่ลงไปเลยเนาะค่ะค่ะใส่ลงไปจนหมดเนาะค่ะค่ะใส่เวลาบานานเนาะค่ะก็สิได้กินเนาะค่ะเป็นอาหารจานด่วนสบายสบายเนาะค่ะค่ะพอสุกก็ค่อยกลับเนาะค่ะอันนี้ก็ซุกเลยเนาะค่ะมาเตรียมคีบออกเลยเนาะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมจัดลงจานเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะทุกกำลังใจค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์ค่ะ